สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้นายยงจะพาท่านผู้ชมมาขับรถชมอำเภอฉวางนะครับเริ่มจากจุดนี้นะครับด้านซ้ายมือนี่เป็นส่วนราชการแล้วก็มีหน่วยงานราชการอื่นๆอยู่ด้านซ้ายมือเราเนี่ยครับส่วนด้านขวานี่เป็นสนามกีฬาของอำเภอฉวางครับอำเภอฉวางเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตั้งอยู่ด้านทิศเหนือเรียกว่าเป็นอำเภอเกือบเหนือสุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ว่าได้นะครับใครที่จะมาอำเภอฉวางนี่สามารถมาทางรถไฟก็ได้ครับหรือว่าจะขับรถมาเองก็ได้ครับจากเส้น41นี่เลี้ยวเข้ามาไกลพอสมควรนะครับแต่แถวนี้จะเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดเดิมๆนะครับสังเกตดูว่าจะเป็นอาคารไม้อาคารพาณิชย์ยุคแรกๆครับที่เป็นอาคารไม้ต่อกันยาวๆนะครับด้านขวานี่ขวามือแถวนี้จะเป็นร้านที่ขายอาหารขายของกินตอนเย็นๆเนี่ยครับเส้นนี้เป็นเส้นที่จะไปทางสถานีรถไฟฉวางครับเดี๋ยวนายยุงพาขับไปดูทางสถานีรถไฟฉวางก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาทางเดิมนะครับโซนแถวนี้จะไม่มีตลาดนะเป็นบ้านเรือนที่พักอาศัยซะส่วนใหญ่เนี่ยตลาดก็จะอยู่ด้านหลังเรานะครับภาพอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงที่นายยงถ่ายนี่บ่าย4 โมงกว่าๆแล้วครับเดี๋ยวนายยงจะกลับรถตรงนี้นะครับเนี่ยด้านหน้าเราในตรงนี้เป็นสถานีรถไฟฉวางนะครับเดี๋ยวนายยงจะกลับรถแล้วก็ย้อนกลับไปทางเดิมนะครับพาไปชมตลาดจากจุดนี้ไปครับจะเป็นตลาดแล้วครับด้านซ้ายมือนี่จะเป็นแผงที่เป็นแผงขายพวกอาหารนะครับของกินอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเมื่อกี้เราเลี้ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวนายยงจะตรงไปข้างหน้านะครับสองข้างทางก็จะเป็นร้านรวงเป็นอาคารไม้อาคารพาณิชย์เก่าๆเนี่ย
แต่เท่าที่สังเกตดูยังไม่เห็นร้านกาแฟอเมซอนนะครับวันก่อนที่นายยงไปถ่ายที่จันดีนะครับก็มีร้านกาแฟอเมซอนมาเปิดนะครับแยกนี้เดี๋ยวนายยงจะเลี้ยวซ้ายไปก่อนนะครับเส้นนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่ขนานกับเส้นที่นายยงเริ่มถ่ายตอนแรกนะครับเส้นที่นายยงถ่ายตอนแรกนั้นอยู่ด้านซ้ายมือนะครับบริเวณนี้จะเป็นด้านหลังของส่วนราชการนะครับก่อนหน้านี้ที่นายยงถ่ายนะถ่ายด้านหน้านะครับก็กลับรถออกมาแล้วนะครับตอนนี้นายยงกลับรถออกมาแยกข้างหน้านี้นายยงจะเลี้ยวซ้ายนะครับตรงแยกนี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปบรรจบเส้นหลักนะจะไปทางบ้านซ่องนาสารทางสุราษฎร์นะครับด้านนี้ตลาดหมดแค่นี้ครับเดี๋ยวนายยงจะกลับรถในปั๊มน้ำมันนะครับเดี๋ยวนายยงจะย้อนไปตรงสี่แยกเมื่อสักครู่นะครับแยกนี้นายยงจะเลี้ยวซ้ายนะครับสังเกตดูว่ามีร้านอาหารอยู่ตรงมุมด้านหน้านู้นนะครับมุมด้านซ้ายมือเป็นร้านพวกผัดไทยหอยทอดดูน่าจะเป็นร้านดังของอำเภอฉวางนะครับเนี่ยครับตรงมุมด้านนี้ร้านนี้แหละครับดูร้านดูน่ากินมากเลยครับส่วนเส้นนี้ด้านนี้จะเป็นด้านที่เราจะวิ่งเข้าไปทางตำบลจันดีนะครับไปเข้าช้างกลางไปเข้าลานสกากลับเข้าไปทางตัวนครศรีธรรมราชนะครับเส้นนี้เป็นอำเภอใหญ่ใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับดูเงียบๆตรงนี้เ
้พอออกมาพ้นเขตชุมชนก็ถนนจะเริ่มใหญ่ครับเป็น4เลนนะครับเดี๋ยวซ้ายตรงนี้ก็จะไปทางบ้านซ่องไปนาสามนาเดินครับยาวไปทางสุราษฎร์นะครับตรงขึ้นไปด้านนี้ก็จะไปจันดีนะครับทีนี้เรามาดูภาพมุมสูงนะครับด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับจุดนี้เป็นบริเวณนี้เป็นส่วนราชการนะครับด้านขวามือเป็นสนามกีฬาประจำอำเภอฉวางนะครับเมื่อสักครู่ที่นายยงขับรถพาชมก็เริ่มถ่ายจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวนายยงจะพาดูมุมสูงนะครับถนนที่อยู่ด้านหน้าด้านบนนั้นเป็นถนนที่จะเข้าไปทางจันดีแล้วก็จะไปทางลานสกาเข้าไปทางตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับด้านหน้าโน้นส่วนด้านซ้ายนะครับถ้าจะไปทางซ้ายก็จะไปทางบ้านซ่องไปสุราษฎร์ธานีครับเห็นว่าตัวอำเภอเขาก็ใหญ่ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าไม่คึกคักนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพบกันในยุงคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ